มาดูอีกหนึ่งเรื่องครับท่านผู้ชมฮะเป็นกิจกรรมของสถาบันส่งเสริมศิละปะหัตกรรมไทยองค์การมหาชนนะครับซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะฮะสถาบันส่งเสริมศิละปะหัตกรรมไทยองค์การมหาชนหรือว่าสสทครับเขาจัดกิจกรรมนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์คอนเซปต์2023นี่จบกันไปแล้วนะฮะถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะฮะหัวข้อเนี่ยก็คือ today life with BCG นะครับท่านผู้ชมฮะภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ แล้วก็ได้เปิดตัวผลงานการพัฒนา40ผลิตภัณฑ์จาก40ชุมชน40ชุมชนนะฮะผู้ผลิตงานศิลปะหัตถกรรมในงานคราฟต์แบงกอกจัดที่ไบเทคบางนานะครับ26-30กรกฎาคมงานก็ผ่านมาแล้วนะครับโดยได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะหัตถกรรมไทยเกินความคาดหมายเลยนะครับทั้งผู้ซื้อในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย มีออเดอร์มีการสั่งซื้อจับจองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะครับผลลัพธ์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศรริลปะหัตถกรรมไทย4 0ผลงานที่ได้รับโอกาสต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมไทยจากประเภทงานศิลปะหัตถกรรมนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องไม้ผู้ซื้อในไทยและต่างประเทศก็ได้สั่งซื้อจับจองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นจํานวนมากนะครับ ะะแล้วก็ยังมีผลลัพธ์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิละปะหัตกรรมไทย40ผลงานเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเยอะแยะเลยนะฮะเครื่องไม้เครื่องดินเครื่องทอเครื่องโลหะรวมไปถึงการบูรณาการวัสดุงานนะะอีกต่างๆมากมายเลยนะครับอย่างเช่นเครื่องดินร่วมกับเครื่องโลหะเครื่องไม้ร่วมกับเครื่องดินซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมนะะ matching and pitching ด้วยนะครับ ร้างการทํางานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตงานศิลปะหัตถกรรมและนักออกแบบดําเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมไทยพร้อมบรรจุภัณฑ์นะครับภายใต้แนวคิด today life with b c g โดยใช้หลักการ b c g นะครับนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีที่สอดรับกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างถูกต้องครับจนสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์นะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อเพราะฉะนั้นใครที่สนใจงานพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่างานามันจบไปแล้วเนาะครับแวงขอก ก็สามารถเข้าไปติดตามผลงานได้นะครับที่ w w w s a k s i t o r t h ครับค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของคนไทยนะซึ่งมีหลากหลายมากมายสวยงามเลยทีเดียวค่ะ